เปิดเรียนหอเอมี่ยอมรับคิดอยากกับตีค่ะคมรักษา17ปียอมรับว่าเคยจะคิดอยากกับตีการเลือกขึ้นทางหลังสีตั้งใจจะบอกลูกเอมี่แต่อะไรทำเขากลับรู้ตัวเขาไม่ขาดเอมี่ไม่ได้จะรู้ตัวจะเจอรายการเอมี่คือผู้ต้องในการมีช่วงหนึ่งคือตอนที่7ปีครับซีบอกว่ามันเป็นในความรู้สึกลึกๆบางสิ่งบางอย่างที่ผมว่ามนุษย์เราว่าผมไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองที่เราคิดว่าเราไม่ต้องมีเขาก็ได้งั้นพอเลิกกันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไปหาคือทำเราไม่รู้ว่าคุณค่าบางสิ่งบางอย่างมาอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคอาจจะเป็นความสุขแท้จริงที่เราตามหาก็ได้แต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดของเราเองจริงๆของจริงเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันพูดไม่ออกเรารู้เดี๋ยวนั้นเลยว่าของจริงเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีเขามันอยู่ไม่ได้เอมี่ยังบอกว่าพอเราทะเลาะกันถึงขั้นเลิกกันเราก็ถามเขาว่าจะไปไหมถ้าไม่รักแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมาตามง้อคือการที่ถ้าเขาไม่รักแล้วเราต้องแบบอย่างนั้นอย่าเลิกกันนะต้องรักฉันนะต้องไปตามหึงหวงเอาเรื่องใครเรารู้สึกว่าไม่คือถ้าหมดรักก็ไปเลยไม่ต้องอยู่แต่ตัวแต่ถ้ามีวอกแวกแล้วแต่รักเราและอยากจะอยู่ด้วยกันก็โอเคมาเริ่มต้นใหม่เรารู้สึกว่าตลอด7ปีที่ผ่านมากว่าจะสร้างมันมาได้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรามองย้อนไปว่าทำอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราเองก็ไม่ได้ดีประเสริฐเลิศเราเองก็มองข้ามเขาต่างคนต่างมองข้ามกันและกันพอมาคุยกันถ้าเรายังรักกันก็อยากจะไปด้วยกันก็มาเริ่มใหม่ด้วยกันถึงได้ถามเขาว่าอยากอยู่ไหมถ้าอยากอยู่ก็เอาใหม่ถ้าจะไปก็ไปเลยถ้าสรุปแล้วว่าอยากลองเดินด้วยกันใหม่ก็ไปพร้อมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เธอเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาเลยนั่นเองแหละค่ะ